พลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนะครับที่มีผลงานนิเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์ซึ่งก็มีทั้งการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชันรณรงค์ต่อต้านการค้าม,มนุษย์ การนาเสนอผลงานสําคัญของรัฐบาลและผลงานของหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยให้ความสําคัญทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการตระหนักนะครับถึงภัยของการค้ามนุษย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งประเทศไทยเองได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับทำให้การจัดระดับของประเทศไทยนั้นดีขึ้นในส่วนของรายงานการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาการปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปทางนี้นะครับยังพบว่ามีขบวนการค้ามนุษย์ที่ใช้วิธีการหลอกลวงในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับในปี2562ก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ย ไปดาเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้นะครับท่านนายกยังได้เร่งรัดการดําเนินคดีเพื่อนาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดตอนท้ายนะครับท่านนายกยังระบุด,ด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ